ครับสวัสดีครับ เป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11โมงเช้าถึง11โมงครึ่งนะครับที่จะมาพบกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนที่จะทำการไลฟ์สดนะครับเพื่อวิเคราะห์ภาพรวมตลาดนะครับแล้วก็หุ้นรายตัวตอบคำถามหุ้นรายตัวของท่านนักลงทุนนะครับซึ่งท่านสามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจของเราได้เลยนะครับที่ไอร่าเราเนี่ยนะครับส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับเราจะตอบคำถามทุกคำถามนะครับก่อน11โมงครึ่งประมาณนี้นะครับว่าวันนี้วันศุกร์แล้วก็หุ้นขึ้นด้วยก็คำถามคงจะเยอะอยากให้รีบส่งเข้ามากันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ไปเล่นกันตอนท้ายนะครับภาพรวมของเราวันนี้ค่อนข้างสดใสนะครับดัชนีขึ้นมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนปัจจัยบวกที่น่าเราต้องมาดูหลังจากที่เมื่อวานMSCIปรับพอร์ตเรียบร้อยหมดนะครับก็เหมือนกับแรงขายหมดนะครับค่าเงินบาทก็มีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นนะครับแข็งค่าต่อเนื่องนะครับซึ่งก็จะเป็นแสดงถึงสัญญาณฟันโฟนเริ่มจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ในตัวของดัชนีเองก็ชนพอดีปีนะครับ1596นะครับเป็นหมู่เป็นก้อนนะครับถ้าเบรกได้นี่ไปได้อีก100จุดเลยนะครับทำไปเล่นไปนะครับเพราะบรรยากาศตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่เรียนในทราบว่าเราจะเข้าสู่ขึ้นลูกที่5ซึ่งเป็นเวฟของการเก็งกำไรกันเต็มๆนะครับจะเห็นได้ว่าหุ้นรับเหมาก่อสร้างไอทีดีนี่ยิงทะลุฟ้าเลยนะครับเนี่ยหุ้นตัวเล็กๆแค่มีกำไรไตรมาสแรกเท่านั้นอ่ะวิ่งกันแบบขึ้นกันแรงมากนะครับตัวลูกด้วยนะครับถึงงบจะออกมาสวยเนี่ยวิ่งกันสวยงามนะครับให้เรียนให้ทราบว่าคลื่นลูกที่5จะเป็นเวฟของคลื่นตื่นทองนะครับแล้ววันนี้ลูกรักก็มาด้วยนะครับน่าจะสนุกนะครับน่าจะสนุกนะครับซึ่งคุณก็เลยคึกคักกันหมดแล้วนะครับจบเรื่อง MSCI แล้วก็มาลุยกันตรงๆกันนะครับเรามาดูคำถามกันเลยดีกว่านะครับคุณแสงชัยแอดวานนะครับก็อยู่ที่พื้นอยู่ที่ฐานไม่ยอมขึ้นมีดีอย่างเดียวคือถูกแล้วอยู่ที่แนวรับแต่ก็ไม่เห็นทิศทางมันจะขึ้นสักทีเลยนะครับถามเบมอีกตัวนะครับก็โอเคแล้วนะมีแท่งเขียวเกิดขึ้นนะครับก็ซื้อได้นะครับทยอยซื้อได้นะครับคงเก่งกันว่าเดือนหน้า2เดือนนี้จะกรุงเทพจะเอาอยู่เหรอวัคซีนเล่นกันล่วงหน้าก่อนเลยนะครับน้องเมย์ครับสวัสดีครับขอแนวรับซีรีซีรีต้องดูเป็นรายนาทีนะครับตอนนี้ชัดเจนแนวรับแรกอยู่132นะครับแนวต้านแรกอยู่138นะครับเราให้แบบสั้นๆนะครับ BEC ต้องรีบทะลุ New High เดิมตรงนี้ขึ้นไปให้ได้เร็วๆนะครับครับยังอยู่นะครับโอ้ย AS ทำไมมีปัญหาหลุดนี่ 5G นะเนี่ยมีสัญญาณขายนะครับลงได้อีกยาวเลยอันนี้ก็อาจจะมีรีบาวช็อตเทอมแล้วก็ลงต่อนะครับ TNP อันนี้ก็เล็บ Profit Run นะครับตัวนี้
ยังประคองอยู่นะครับอย่าหลุดนะครับไม่ควรจะหลุดโลเดิมที่5.60 จะเป็นจุดสต็อปลอสทันทีนะครับบีกินต่อไปแล้วนะครับแนวรับเหรอ BGRIM แนวรับก็ไม่ลึกกันเนี่ยฮะประมาณ43.50-43ประมาณนี้นะครับTTB ก็อยู่แนวรับใหญ่พอดีนะครับ ก็ทยอยซื้อได้นะครับถือถ้าจะถือยาวนะครับแนวรับก็อยู่110ต้นๆเนี่ยนะครับคุณวิเชียรบางจาวันนี้กลุ่มรวมกันก็มากันยกเลยนะครับเอาไม่มากับเขาด้วยไม่สวยเลยวอลุ่มก็ไม่มีนะครับแนวต้านก็อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับ26.75 นิดเดียวเองล็อกเล่นะครับกับเดมโก้คุณเล็กเดี๋ยวดูสิชนะแล้วเป็นยังไงมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะแอบขึ้นอ่ะขึ้นมาจากบาทต้นๆเลยบาท30เมื่อวานวอลุ่มเยอะเซวันแฟกด้วยนะครับวันนี้รีบาวด์ขึ้นมาเป็นจังหวะขายมากกว่านะครับราคารับลูกข่าวนี้มาพอสมควรแล้วนะครับเด่นก้มเป็นไรเนี่ยขึ้นแรงแรงก็เล็ตโปรฟิตรันนะครับสำหรับเด่นก้มอันนี้เป็นลักษณะของการพักเพื่อขึ้นต่อนะครับครับสวัสดีครับคุณสาครแฟนพันธุ์แท้นะครับไอ้แฟนตัวจริงไม่เห็นมีวันนี้ BPP คุณนาลินีก็สวยนะครับแนวต้านอยู่แถวๆข้างบนเนี่ยนะครับประมาณ 20.6 ยังไปได้อีกนะครับบ้านปูพาวเวอร์ครับลงไปฟาร์มเริ่มขยับกันใหม่นะคอตโต้คุณพานุวัฒน์